คุณผู้ชมครับยังคงติดตามกันนะครับกับปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นตอนนี้เรื่องของฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน pm 2.5 <ฮะ S 1> นะครับคือนอกจากส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตนะครับเรื่องของสุขภาพอนมามัยแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่หลายฝ่ายกําลังกังวลน,นะครับคือเรื่อง การท่องเที่ยวนะคบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมีผลต่อภาคของการท่องเที่ยวยิ่งสัปดาห์หน้านะครับจกเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยซึ่งตอนแรกเนี่ยหลายหน่วยงานเองก็วาดหวังไว้นะครับว่าจะเป็นช่วงสําคัญที่นักท่องเที่ยวจีนนะครับเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามุมมองของแต่ละฝ่ายนั้นเขามีมุมมองเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับว่าจะมีผลกับภาคของการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างอย่างในมุมของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับล่าสุดเองก็ออกมาบอกนะคบว่าตอนนี้เนี่ยถามว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นกับภาคของการท่องเที่ยวหรือยังคือต้องบอกว่ายังไม่มีนะฮะแต่ถ้าสถานการณ์มันรุนแรงหรือว่าลากยาวไปมากกว่านี้อันนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงแล้ว โดยผู้อำนวยการอาวุโสนะครับฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยดรดอนนครทัพนะครับบอกว่าหลังไปหารือนะครับไปคุยกับบรรดาผู้ประกอบการรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐานปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่พบนะครับว่ามีผลกระทบต่อภาคของการท่องเที่ยวแต่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเองเขาก็กังวลเหมือนกันนะครับว่าถ้าปัญหามันยังไม่จบนะครับมันลากยาวออกไปอันนี้จะส่งผลกระทบแล้วนะครับ ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกก่อนหน้าน,นี้ก็เคยเกิดขึ้นนะครับอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่านักท่องเที่ยวไทยเองก็หายไปเยอะนะคนไปเที่ยวเชียงใหม่ลดลงดังนั้นเรื่องนี้ต้องขอติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าก็เข้าใจเหมือนกันว่ารัฐบาลเองก็พยายามนะครับที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังส่วนสัปดาห์หน้านะครับจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับถามว่าตรุษจีนปีนี้จะคึกคักมากน้อยแค่ไหน ก็คือถ้าไปดูตัวเลขนะครับปรากฏว่าตอนนี้ยอดจองห้องพักนะครับตังแหล่งท่องเที่ยวสํำคัญๆเนี่ยเต็มไปหมดแล้วนะครับอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ก็ยอดจองห้องพักเต็มแต่ปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้นก็คงต้องติดตามด้วยนะครับว่าจะมีผลกระทบกับภาคของการท่องเที่ยวหรือไม่แต่แน่นอนก็คือมองนะครับว่าถ้าปีนี้เนี่ยไม่มีเรื่องของฝุ่นละอองนะเชื่อว่าเทศกาลตรุษจีนปีนี้คึกคักแน่นอนจำนวนนักท่องเที่ยวเองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณซักปลายปีที่ผ่านมาเดือนธันวาคมหลังจากที่ก่อนหน้านี้เองก็เกิดเหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงกับนักท่องเที่ยวจีนส่วนในฝั่งของนายกสมาคมโรงแรมไทยนะครับคุณสุพวรรณถนอมเกียรติภูมินะครับบอกว่าปัญหาฝุ่นละอองตอนนี้นะครับยังไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งตลาดกุ๊ปทัวร์รวมทั้งตลาด FIT นะครับหรือว่าเดินทางมาเที่ยวด้วยตัวเองแต่สิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดคือว่าหลังผ่านตุดจีนไปแล้วเนี่ยถ้าสถานการณ์มันรุนแรงขึ้นปัญหาฝุ่นละอองหนักมากกว่านี้นะครับอันนี้แน่นอนนะครับส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยตรงนะครับ<ม>เพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะ ยกเลิกการเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยคือตุดจีนเนี่ยอาจจะยังไม่มีปัญหา<ม>เพราะว่าเขาเองก็วางแผนการเดินทางกันมาแล้วแต่ถ้าหลังตุดจีเนี่ยสถานการณ์มันรุนแรงขึ้นอันนี้จะส่งผลกระทบหนักโดยเฉพาะ<ม>ช่วงเทศกาลสงการที่จะมาถึงนะเมษายนอันนี้น่าเป็นห่วงมาก